สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับเช็คเสียงนิดนึงนะครับสวัสดีทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทั้ง Invest Idea แล้วก็ Lab หุ้นนะครับมาคุยกันอีกแล้วนะแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคเลยครับเสียงใช้ได้นะฮะคุณนัทภัพมนนะครับสวัสดีครับมาทักเมนแรกเลยนะครับใน Invest Idea นะครับเดี๋ยวดูหลับหุ้นแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะวันนี้ก็จะมีเรื่องมาคุยกันใช่ป่ะครับ3หัวข้อตามที่ผมลงไว้ด้านบนเลยนะครับตามหัวข้อเลยนะฮะทักทายครับผมนะสักครู่นะสักครู่นะครับผมนะอันนี้เราจะไลฟ์แข่งกับพี่เสกนะฮะนะสวัสดีครับคุณพรนิชานะครับคุณชัดชัยสวัสดีครับน้องบูมนะแหมขาประจําเลยนะครับสวัสดีครับครับผมนะน้องบูมเข้ามาแล้วก็กดและกดแชร์กดไลค์กันนิดนึงนะครับหรือรูปหัวใจก็ได้นะโอเคนะครับทักทายโอเควันนี้นะครับเผอิญอยากจะอัปเดตนิดนึงนะครับเพราะว่าไลฟ์เมื่อวานใช่ไหมวันอาทิตย์ใช่ป่ะครับมันก็จะมีหัวข้อที่ผมติดเพื่อนๆไว้นะครับก็วันนี้จะมาคุยกันนะครับผมได้ไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรียบร้อยแล้วนะครับนะสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆนิดนึงนะครับนะฮะสวัสดีครับผมนะครับคุณเคนสวัสดีครับผมไลฟ์บ่อยนะครับชอบก็เดี๋ยววันนี้จะไม่ใช้เวลานานนะจะอัปเดตแค่3ตัวนะครับอัปเดตข่าวเฉยๆนะครับซึ่งมันจะเป็นเอ้ยแต่มันเป็นข่าวที่สำคัญนะที่เราจะจบกับสิ่งที่เราติดกันอยู่อ่ะนะครับนะแพทอีกแล้วใช่ๆเพิร์นวันเนี้ยผมมีโอกาสได้ไปแถวนั้นนะครับผมก็เลยได้ถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวนี้ก็มาดูกันพร้อมกันเลยนะครับไลฟ์ดูพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวตัวอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวจะทำให้นะครับในน่าจะเป็นอาทิตย์นี้แหละนะครับนะแต่วันนี้ขออัปเดตนิดนึงก่อนนะครับเพราะมันคราวที่แล้วเมื่อวานมันติดนะครับติดอยู่2ตัวก็คือตัว DOD ใช่ไหมนะครับแล้วก็ลิชชี่ที่เพื่อนท่านนึงถามมานะครับผมนะที่ตัวโครงการนะครับโอเคนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับหรือรูปหัวใจก็ได้นะครับโอเคนะโอ้เดี๋ยวจะพาไปสอนสแกนหาหุ้นหุ้นที่กำลังลงทุนแล้วรายได้เริ่มมาด้วยนะครับในเว็บแลบหุ้นนะครับพอดีมีเพื่อนท่านหนึ่งคอมเมนต์มาใน Messenger นะครับถามว่าผมเนี่ยหาหุ้นพวกที่กำลังลงทุนอยู่ยังไงแล้วราคามันสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็อยากให้ผมแชร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแชร์สูตรให้นะครับเพื่อนๆสามารถไปเซตตามได้เลยนะไปเซตตามได้เลยนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมโอเคนะปึ๊บปึ๊บทักทายนะครับคุณนัทธนันนะครับผมเปลี่ยนรูปป่ะนะรูปใหม่ป่ะคุณนัทธนันนะครับโอเคนะครับอ่ะตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันก็คือตัวแพทก่อนเลยนะครับไอตัวเดอะมาร์เก็ตแบงคอกเนี่ยที่เขาบอกว่ามันจะเปิด Q4 นะครับเปิด Q4 จริงไหมนะครับดูแนวโน้มเดี๋ยวผมเอารูปมาให้ดูนะวันนี้ผมไปถ่ายมาสดๆเลยนะครับพอดีเพลินได้มีขับรถผ่านแถวนั้นนะครับก็เลยได้ถ่ายรูปเก็บมาให้นะครับเพื่อจะได้อัปเดตกันนะครับว่าเอ้ยมันพอเป็นไม่ได้ไหมข่าวหรือผู้บริหารบอกว่าเอ้ยจะเปิด Q4 นี้แต่มึงยังไม่ลงเสาเข็มเลย อะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นรูปมันก็ควรจะเป็นแบบเห็นแบบตึกแล้วอะไรแบบนี้นะนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็จะคุยถึงลิชชี่นะครับที่เพื่อนท่านหนึ่งถามนะครับว่า
โครงการไอตัวลิชพาร์คทริปเปิลเนี่ยนะครับมันโอนไปจบหรือยังนะครับยังมีเหลืออีกไหมนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกให้นะครับว่า Q3 Q4 นะครับที่จะถึงเนี้ยจะมีโอนไหมนะครับแล้วก็ปีหน้าแนวโน้มคาดการณ์จะเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันนิดนึงนะครับถ้าใครอยากดูย้อนหลังก็กลับไปดูใน Facebook ได้นะพวกแพทได้วิเคราะห์กันไปแล้วลิชชี่ก็วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับต่อมานะครับ DOD นะ DOD วันนี้จะมาอัปเดตเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวตัวนี้ใช่ป่ะที่เมื่อเช้าผมโพสต์ลงไปใน Facebook นะครับว่าเฮ้ยเขาเนี่ยแป๊บนึงนะผมหาข่าวก่อนนี่ๆอันนี้นะข่าวบอกว่าอันนี้หนังสือพิมพ์ทันหุ้นนะครับผมคอปมานะครับข่าวบอกว่ามันมีการเพิ่มสายการผลิตนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าวันนี้สิ่งที่ข่าวบอกเนี่ยมันจริงหรือไม่นะครับแล้วล่าสุดผมก็ลองไปฟังอัปเดตดูนะครับแล้วก็จับข้อสังเกตได้ประมาณสัก 3-4 หัวข้อนะเดี๋ยววันนี้มาช่วยกันคิดดิมาช่วยกันคิดดีกว่านะคุณวันเวลาบอกข่าวดี RPH มีต้นทุนต่ำกว่า5บาทครับแน่นอนฮะถ้าใครได้มานั่งทำการบ้านร่วมกันนะก็น่าจะชอบ RPH นะครับผมนะคุณต้อมสวัสดีครับโยสวัสดีครับผมโยโย่นะนะคุณบุญยฤทธิ์นะครับก็ขาประจำคุณต้อมก็ขาประจำนะก็ขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมนะคุณณัฐนันท์บอกใช่นะเป็นรูปใหม่นะครับผมเป็นรูปเท่เลยนะน่าจะกินกาแฟอยู่ป่ะนะครับ นะครับโอเคนะตัวดีนะครับแต่ตัวดีเนี้ยคือผมก็ถามผมนะก็ผมอะอยากวิเคราะห์ตัวที่คล้ายๆกันด้วยวันนี้ผมก็เลยไปวิเคราะห์ตัวที่คล้ายๆกันอย่างเช่นเมกาวีแคร์มาที่มันเฮ้ยมันก็วิ่งดีมากนะเมกาวีแคร์แล้วทำธุรกิจคล้ายๆกันนะเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าเมกาวีแคร์เนี่ยที่มันวิ่งก่อนหน้านี้นะครับมันวิ่งด้วย เหตุผลอะไรสตอรี่อะไรนะครับแล้วงบคร่าวๆเป็นยังไงนะครับมันจะเหมือนดีโอดีไปทำเหมือนกันหรือไม่นะครับเพื่อนๆสามารถวิเคราะห์แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นการวิเคราะห์แบบเทียบเคียงนะฮะโอเคอันนี้ก็คือ DOD ที่เราจะมาคุยกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกันนะตัวสุดท้ายอ๋อหมดแล้วดิ3ตัวเออ3ตัวนะที่จะคุยกันอันนี้ก็คือตัวที่ผมบอกนะแป๊บนึงนะครับตัวเมกะที่ผมบอกว่าผมลองไปวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันวิ่งเพราะอะไรแล้วดีจะทำได้เหมือนกันไหมนะประมาณนั้นนะครับแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวของแพทนะครับแพทนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูคอมเมนต์แป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมข้ามไปเนี่ยผมไลฟ์จบเนี่ยบางท่านเนี่ยผมก็จะคือพยายามจะตอบคอมเมนต์ทุกท่านนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับผมโอเคตัวแพทินัมนะที่เขาบอกว่ามีโครงการในตัวนี้ใช่ไหมที่วันนั้นก่อนที่เราเลี้ยวไลฟ์คราวที่แล้วนะครับที่เราคุยกันคราวที่แล้วเลยนะครับก็คือตัวเดอะมาร์เก็ตแบงคอกนะจะเปิด Q4 นี้แล้วนะครับมันเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างดีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมตัวนี้มันขึ้นมาแป๊บนึงนะครับเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าไอตัวศูนย์การค้าเดอะแบงคอกมาร์เก็ตเนี่ยมันมีพื้นที่ให้เช่าเนี่ยมากกว่าตัวแพลตินัมเดิมซะด้วยนะครับนะครับแล้วก็ดูไฮโซกว่าด้วยนะครับมันจะอยู่ตรงข้ามกับตัวเซ็นทรัลเวิลด์นะครับนะแล้วก็การเก็บรายได้เนี่ยอย่างที่บอกกันไปนะครับก็คือเป็นการแบบการเช่าแบบเป็นระยะเวลาเป็น1ปี2ปี3ปีแต่แพลตินัมเดิมเนี่ยมันมีเซ้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยอดมันจะเข้ามาเป็นก้อนใหญ่แต่ของใหม่นี้จะเป็นยอดจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับยอดจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับข้อดีก็คือว่าบริษัทสามารถปรับราคาได้ทุกปี นะจะไม่ค่อยแฟร์กับคนมาขายของเท่าไหร่นะแต่จะดีสำหรับ
ผู้ถือหุ้นนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปนิดนึงนะครับวันนี้ที่ผมไปแอบถ่ายรูปมานะมันก็ไม่เชิงแอบนะครับนะอันนี้เป็นตารางที่ผมเก็บไว้นะครับเพิ่นผู้บริหารนะครับเขาก็เก็บพูดเรื่อยๆอยู่นะเก็บพูดเรื่อยๆอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยก็คือ2018เนี่ยก็ยังซื้ออยู่นะนะครับก็ลองไปดูแล้วกันว่ามันมีเหตุผลไหมนะครับโครงการกำลังจะเปิดผู้บริหารเข้ามาซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะอย่างที่ผมบอกนะอันนี้คือภาพที่ผมถ่ายนะครับก็ขึ้นตึกแล้วไม่ใช่เพิ่งลงเสาเข็มแน่นอนนะครับถ้าลงเสาเข็มเนี่ยคุณเดาได้เลยนะครับว่าไม่เสร็จไม่ทัน Q4 แน่นอนแต่นี่คือขึ้นแบบโครงตึกแล้วเรียบร้อยนะก็คิดว่าน่าจะทันนะครับน่าจะทันนะด้านล่างก็เหลือนิดก็ผมว่าอาจจะต้องอัปเดตเรื่อยๆอาจจะต้องอัปเดตเรื่อยๆนะบอกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่เป็นวิศวกรนะครับแต่ก็ดูแล้วมีแนวโน้มที่ดีนะครับมีแนวโน้มที่ดีนะอันนี้ก็คือด้านหน้าเขาเลยนะครับนะก็ใช้ได้อยู่นะครับจะอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวิลด์เลยนะครับอยู่ข้างๆกับบิ๊กซีตรงนั้นตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์เลยนะครับนะข้ามสะพานจากเซ็นทรัลเวิลด์มาก็ลงก็ถึงเลยนะครับตรงนั้นก็โอ้โหคนก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับผมนะคุณต้อมบอกว่าเปลี่ยน MD นี่น่าเป็นห่วงไหมครับเรื่องนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือโครงการนี้ MD คนเก่าเขาเป็นคนดำเนินการนะครับคนดำเนินการแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ลาออกไปนะครับนะฮะแล้วก็จะเป็น MD คนใหม่ตอนนี้เป็นรักษาการแทนนะครับแต่ที่ดูแล้วเนี่ยคือผมดูตัวโครงการมากกว่านะคือถ้าสมมติเป็นธุรกิจอื่นนะครับเป็นธุรกิจอื่นอย่างเช่นพวกรับเหมาผมเคยเจอนะบริษัททีโพลี่นะครับผู้บริหารคนเก่านะครับที่เก่งมากนะครับแบบไดฟ์บริษัทมาโดยตลอดแล้วก็มีการหางานคือเขาเริ่มต้นตั้งแต่แรกอะนะครับก็มีการหางานเองบิดงานเองอะไรพวกเนี้ยนะครับพอท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยโอ้ราคาหุ้นลงเลยนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยคาดการณ์กันว่าเฮ้ยมันขาดหัวเรือใหญ่มันก็อาจจะมีผลต่อการทำงานนะครับแต่อย่างของแพทเนี่ยมันเป็นอะไรที่เฮ้ยตึกมันก็สร้างมาแล้วนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยก็เข้ามาแล้วกว่า 70% นะเท่าที่จำได้นะถ้าจำไม่ได้ต้องขอโทษด้วยแต่เกิน70แน่ประมาณ70อ่ะลูกค้าเข้ามาบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่ที่ก็จะเต็มแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าตัวโครงการนี้ก็คือเบรกอีเวนที่ประมาณ70นะครับก็ผมมองว่าผู้บริหารท่านเก่าไม่อยู่เนี่ยกระทบน้อยกว่าแบบที่ผมบอกทีโพลี่ไปนะครับคุณต้อมนะในมุมผมนะอาจจะผิดก็ได้นะครับต้องลองดูแล้วกันแต่ถามว่าตอนเนี้ยเฮ้ยสตอรี่มันมาแล้วแต่ผมรออย่างเดียวฮะตอนนี้นะครับไปดูราคาเลยครับแพทคือตอนเนี้ยพื้นฐานได้แล้วถูกป่ะก็เหลือราคานะครับอันนี้คือกราฟวีคยังเป็นขาลงอยู่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรีบฮะมันทำชานแนลขาลงอยู่ถูกไหมไม่ต้องรีบเดย์ยิ่งน่ากลัวนะครับเดย์ยิ่งน่ากลัวรอก่อนเลยฮะรอใกล้ๆ Q4 เพราะนี่ตอนนี้ Q3 ใช่ไหมรองบ Q3 ออกก่อนก็ได้นะครับแล้วรอดูว่าช่วงใกล้ๆ Q4 เนี้ยนะครับมันราคาหุ้นมันจะเริ่มดีหรือยังราคาหุ้นมันจะเริ่มเบรกเส้นกดหรือยังนะแล้วค่อยว่ากันนะครับนะประมาณนี้นะครับสำหรับแพทนะคุณพลัญญูสวัสดีครับนะครับผมคุณณัฐวัฒน์นะครับบิ๊กซีลาดดำริใช่บิ๊กซีลาดดำริครับผมขอบคุณมากเลยนะครับมีใครมีข่าวเรื่องแพทบ้างนะครับช่วยบอกกันมาหน่อยนะตอนนี้ที่ผมอัปเดตก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับแพทเดี๋ยวผมรอคอมเมนต์นิดนึงนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับ50กว่าท่านนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับรออัปเดตนิดนึงนะครับเพื่อนๆมีใครอัปเดตอีกบ้างไหมนะครับเพราะผมดูแล้วเนี่ยโครงการใหญ่สุดของแพทเนี่ยก็คือตัวนี้แหละ Q4 นะครับ Q4
นอกนั้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่ละนะครับสำหรับแพทนะจริงๆผมมีวิดีโอมาให้ดูด้วยนะ อยากดูไหมใครอยากดูบ้างแต่นิดหน่อยนะมีนิดหน่อยนะครับเป็นแป๊บนึงนะครับให้ดูนิดนึงแล้วกันนะผมไม่ถ่ายรูปนะถ่ายวิดีโอมาด้วยสวัสดีค่ะคุณชารีบาวนะครับสวัสดีครับผมเอ้ยทำไมไม่ขึ้นมาแป๊บนึงนะ ขึ้นมาดิเอ้ยมันกระตุกวะมาแล้วมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงแบบตรงเนี้ยข้างๆบิ๊กซีเลยเนี่ยตึกเนี้ยนะตึกเนี้ยนะครับตึกเนี้ยข้างๆบิ๊กซีเลยนี้บิ๊กซีนะครับบิ๊กซีอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวิลด์เลยนะครับนะใช้ได้อยู่นะครับทำเลนี่ใช้ได้เลยนะครับเดินไปแพทินัมได้อย่างนี้ดีกว่านะแต่ลูกค้าคนละกลุ่มกันนะตึกเนี้ยตึกเท่าๆเนี่ยนะครับถ้าใครผ่านไปก็ไปดูได้นะครับไปอัปเดตได้นะครับ Q3 Q4 นะครับนะประมาณนี้โอเคนะครับไม่ต้องห่วงนะผมไม่ได้เป็นคนขับ โอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือแพทนะครับที่อัปเดตให้กันนะครับผมนะครับคุณต้อมบอกจัดไปนะฮะนะครับคือผู้บริหารก็มีส่วนเหมือนกันนะมีส่วนเหมือนกันนะครับถ้าอย่างเงี้ยคือเป็นไปได้นะถ้าเราเดานะครับเดาที่ราคาลงแบบเนี้ยนะครับก็มีเหตุผลอาจจะมีส่วนในเรื่องของผู้บริหารที่เป็นหัวหอกเนี่ยได้ออกไปโอเคราคามันลงเสร็จคุณก็ต้องดูนะครับคือบริษัทมันต้องเดินหน้าเข้าใจไหมฮะราคามันลงแล้วก็ต้องมีขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นคุณก็จับตาดูเลยครับว่าเอ้ยคุณลงสุดหรือยังคุณลงสุดแล้วมีสตอรี่โกรทแล้วคุณก็สามารถเข้าลงทุนได้เข้าใจไหมเนาะประมาณนี้นะครับTPIPP เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคใครอยากได้ TPIPP เดี๋ยวผมทำการบ้านนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันนะครับ TPIPP กับ Story Growth หรือไม่นะครับเดี๋ยวคราวหน้าทำให้นะ TPIPP นะฮะโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวตามหัวข้อก่อนนะฮะก็จะเป็นตัวอะไรเอ่ยริชชี่นะครับที่เพื่อนท่านหนึ่งถามไว้นะครับในไลฟ์วันเสาร์นะไลฟ์วันอาทิตย์นะครับอันนี้คือเป็นเอกสารนะครับที่ผมเนี่ยได้คือก่อนหน้านี้มีมีตติ้งนะครับประมาณช่วงเดือน6นะครับก็ผมมีทำสรุปของริชชี่ไปให้นะครับแล้วก็มีแบบลงรายละเอียดว่าเขาจะโอนเมื่อไหร่นะครับอย่างปี61เนี่ยเขายอดขายเขาคาดการไว้ประมาณ 3,000 ล้านนะครับซึ่งตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะริชชี่นะริชชี่ล่าสุดที่ออกมานะครับงบเดือนนี้ก็คือเดือน8แล้วถูกไหมงบ Q2 ออกมาเนี่ยนะครับยอดขายเขาไปที่เท่าไหร่แล้วนะครับ1,300นะครับ1,300นะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งลองเดาดูนะครับว่ามันจะได้ 3,000 ไหมก็น่าจะได้นะครับก็น่าจะได้นะครับแล้วไออีก1,500ประมาณ1,000 กว่าๆจะมาจากไหนนะครับก็มาจากไอตัวโครงการริชชี่ตัวนี้นะครับริชชี่ทริปเปิลนะครับไอโครงการนี้แหละนะครับมูลค่านะมูลค่าที่ผมติดเมื่อวานนะครับก็คือ 2,700 ล้านนะครับQ2 โอนไปแล้ว700นะครับเพราะนั้นมันจะเหลืออีก 2,000 นะครับ 2,000 ผู้บริหารบอกว่า 2,000 เนี้ยโอนปีนี้แน่ยอดจองตอนนี้ก็ 90% นะครับเพราะนั้นคือแน่นอนครับน่าจะฮิตทาร์เก็ตตัวที่บอกว่า3,000 แน่ๆนะครับ 3,000 แน่ๆนะครับ 3,000 แน่ๆเน็ตกูไปกดเองนะนะครับผมขอข้ามนะไลฟ์นี้จะไม่คุยถึงเรื่องทาร์เก็ตนะครับเราจะคุยสตอรี่กันเท่านั้นนะครับแล้วเพื่อนๆไปคิดเองนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือตัวโครงการนะครับคราวนี้ตัวโครงการเนี่ย
2,000 นะครับโอนปีนี้แน่ๆนะครับแล้วคำถามคือว่าเฮ้ยพอ Q3 ก็ยังโตอยู่นะนะครับ Q3 ก็ยังโตอยู่นะ Q4 เนี่ยจะเป็นจุดพีคของดิชชี่เลยผมบอกตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าปีหน้านะครับนี่นะครับผมอยากให้เพื่อนๆเอาตรงนี้ไปนะครับเอาไปคิดต่อนะครับปีหน้าเนี่ยครับข้อ2นะข้อ2นะเพื่อนๆดูตามนะครับข้อ2 backlog เขาเนี่ยจะเหลือโครงการเล็กอยู่ประมาณ300ล้านนะครับแล้วก็โครงการเก่าๆที่เก่าเก็บนะเหลืออีกประมาณ 2,000 นะครับซึ่งผมมองว่ายอดมันจะดรอปแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้เซว่าได้ 3,000 ปีหน้ายอด backlog เหลือ 2,000 เฮ้ยมันดรอปเข้าใจป่ะมันดรอปนะครับเพราะนั้นลิชชี่เต็มที่นะครับคุณถือได้ไม่เกิน Q3 นะ Q3 คุณพิพัฒน์บอกว่าลิชชี่กำไร Q1 Q2 โตนะครับแต่ราคาโดนทุบเป็นเพราะอะไรราคามันขึ้นมารับแล้วนะฮะต้องบอกงี้นะครับราคาขึ้นมารับแล้วถ้าคุณดูลิชชี่นะ RICHY ใช่ไหมเป็นปกตินะครับเป็นปกติที่ราคาหุ้นมันจะขึ้นมารับอย่างวันที่เดี๋ยวก่อนนะวันที่17เดือน8เนี่ยงบออกมันวิ่งประมาณเกือบ 10% เลยนะครับวันเดียวนะครับวิ่งเยอะเหมือนกันนะครับแล้วไอ้ที่ราคามันสะบัดอย่างเงี้ยนะครับมันคือต้องบอกเลยนะครับว่าคนทำราคาดีมั้ยครับนะพูดไม่ออกจริงนะแต่คือสตอรี่มันมาแต่ลงแบบเนี้ยเสียวแล้วนะครับแต่ผมว่าเดานะ Q3 ยังมีเล่นอีกช็อตนึงนะครับเพราะว่างบมันยังโตอยู่นะครับแต่ Q4 นี้จบแล้วนะครับแล้วปีหน้ามันจะมีปัญหาอีกตัวนึงนะครับข้อ3ครับระวังเรื่องของ Warrant นะครับ Warrant V2 เนี่ยกำลังจะหมดอายุนะครับประมาณช่วงกุมภากรกฎานะครับถ้าจำไม่ผิดนะลองเข้าไปเปิดเซตดูนะครับหุ้นที่วอลเลนเนี่ยใกล้หมดอายุนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะลงนะครับจะลงนะครับต้องระวังนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมของเป็นปกติเลยเท่าที่เคยเจอมานะครับนะเพราะอะไรทำไมถึงลงนะครับถ้าพูดในเชิงของพื้นฐานนะถ้าคนแปลงวอลนะครับจำนวนหุ้นมันก็จะเข้ามาที่บริษัทใช่ไหม EPS มันก็จะลดลงถูกไหมมันก็จะไดลูทนะครับก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าบริษัทไม่อยากให้คนแปลงเขาก็กดราคาหุ้นแม่นะครับให้วอลเลนเนี่ยแพงกว่าหุ้นแม่นะครับคนก็ไม่แปลงแล้วก็ขายก็ทิ้งวอลเลนกันไปนะครับซึ่งมันก็มีแต่ทางที่จะลงเท่านั้นนะครับสำหรับปีหน้าคือผมว่าเส้นปลายเนี่ยคือ Q3 ปีนี้นะครับงบ Q3 ปีนี้คือแบบจุดพีคแล้วนะครับผมสำหรับลิชชี่นะโอเคคุณเจษดานะครับคุณก๊อฟสวัสดีครับผมนะฮะคุณนัทสวัสดีครับผมนะประมาณนี้นะครับคุณพิพัฒน์นะโอเคนะผมน่าจะพูดชัดเจนเนาะนะครับก็ลองดูนะครับว่าช่วง Q3 จะเป็นไงโดยผมว่าต้องมองกราฟด้วยนะถ้ากราฟมันหักแรงๆเนี่ยก็ไปก่อนดีกว่านะครับสำหรับลิชชี่นะครับแต่เนี่ยครับเขาเล่นมาก่อนแล้วนะสำหรับงบ Q2 นะครับวิ่งจากบาท70ขึ้นไปเกือบบาท90อ่ะนะก็ได้ไปหลายบาทหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะเกือบ 20% เกือบเท่าไหร่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะโอเคนะครับต่อนะลิชชี่น่าจะประมาณนี้นะครับที่ผมอัปเดตให้นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะได้ไม่กวนกันนานนะฮะนะครับวันนี้เอาเบาๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาจัดเต็มกันต่อนะครับมาหาหุ้นโกรทกันต่อนะครับอ่ะ DOD นะครับคราวที่แล้วผมติดเรื่องของสรุปแล้วมันยังงงกับการเติบโตของเขาอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็แล้วก็ข่าวที่ผมโพสต์ลงไปเมื่อเช้าใช่ไหมนะครับเรื่องของทันหุ้นที่เขาไปเอาข่าวมาลงนะครับว่า DOD มีเป้าใหม่17.70นะครับอัพกำไรทั้งปีพุ่งกว่า 130% นะครับนะครึ่งปีหลังโดดเด่นเตรียมรับทรัพย์จากการเปิดสายการผลิตใหม่ไอ้คำเนี้ยแม่งสำคัญมากนะครับเพราะ
ถ้าใครจําได้นะเมื่อวันอาทิตย์ผมบอกว่าเฮ้ยถ้า DOD อ่ะถ้าจะฟันธงเลยว่าเขาโกรธจริงนะคุณต้องขยายกำลังการผลิตหรือเปิดโรงงานเพิ่มนะครับหรือซื้อเครื่องจักรเพิ่มนะซึ่งเนี่ยแล้วเมื่อเช้าผมเจอข่าวนี้ผมแบบเฮ้ยขนลุกเลยอ่ะแบบเฮ้ยหรือว่าจริงวะนะครับสรุปนะฮะผมไปดูมาแล้วนะครับมันไม่ใช่สายการมันไม่ใช่เป็นการขยายกำลังการผลิตใหม่นะมันคือตัวนี้ครับในออฟเดย์นะครับในออฟเดย์ก็บอกชัดเจนนะครับว่าไอตัวสายการผลิตใหม่นั้นนะครับมันคือ product ใหม่นะครับของ ODM ก็คือคล้ายๆ OEM นะแต่นี้เขาเรียกว่า ODM เพราะว่ามันมีเรื่องของ service เรื่องแบรนด์อะไรด้วยนะครับเป็นพวกเจลนะครับปกติเขาทำเป็นพวกเป็นผงอะไรอย่างนี้ถูกไหมเป็นพวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้แต่นี้คือทำเป็นเจลเพิ่มนะครับก็คือขายให้กับลูกค้ารายเดิมนั่นเองนะครับนะแล้วคนนี้ตอนนี้ผมก็เลยถามเขาว่าเอ้ยแล้วกำลังการผลิตตอนนี้เท่าไหร่นะครับก็บอกมาแล้วนะครับก็คือประมาณ 70% นะครับซึ่งมันก็ขยายกำลังการผลิตได้อีก 30% เพราะนั้นมันไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมาซื้ เครื่องจักรเพิ่มนะครับหรือขยายโรงงานเพิ่มนะครับเพราะว่ามันยังมีรูมได้อีก 30% นะสำหรับข้อไขข้อเรื่องข่าวเมื่อกี้นะครับนะอัปเดตกันนะครับแล้วก็ข้อ2นะฮะพอดีผมไปดูอัปเดตนะครับอย่างที่บอกนะแล้วก็ได้เจอ3ข้อที่เฮ้ยเป็นจุดที่น่าสังเกตที่ดีนะครับก็ขอบคุณผู้บริหารด้วยนะครับที่ตอบแล้วก็ขอบคุณคนถามในอัปเดตด้วยนะครับทำให้เราได้รู้เลยนะครับเราจับประเด็นได้เลยนะครับเขาบอกว่าพอลาลูกค้าเนี่ยมาขอให้ทาง DOD ผลิตให้เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าจ่ายเงินมาจำนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็เก่งมากนะครับก็เฮ้ยถ้ายอด1ล้านเนี่ยเขาขอครึ่งนึงก่อนเลยนะครับเป็นเงินมาจำเพราะนั้นไอ้เงินก้อนนี้นะครับมันจะถูกบุ๊กอยู่ในงบการเงินนะอยู่ในหนี้สินระยะสั้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเฮ้ยคุณก็ติ๊งได้เลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าบริษัทจะโตบริษัทหาลูกค้าใหม่ได้นะครับไอตัวก้อนของหนี้สินระยะสั้นน่ะแม่งต้องโตเว้ยนะครับแม่งต้องโตอย่างงบ Q2 นะงบ Q2 ผมจําได้ว่าประมาณอยู่ประมาณ40ล้านซึ่ง Q1 อยู่20ล้านเพราะนั้นโอเคลูกค้าแม่งโตขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่เขาบอกอีกว่าไอ้ตัวเงินมาจำตัวเนี้ยมันก็จะดูแบบนั้นได้แค่ส่วนเดียวตอบได้ไม่หมดว่าเป็นการโกสหรือไม่นะครับตอบได้แค่บางส่วนนะครับเพราะว่าเงินประจำนั้นอ่ะมันอยู่แค่ประมาณ15วันถึง45วันเท่านั้นเพราะว่าบริษัทเนี้ยผลิตเร็วมากนะครับผลิตเร็วมากสมมติคุณไปขอเขาผลิตใช่ไหมเขาก็เก็บเงินมาจำคุณไปวันที่หนึ่งอีก15วันของคุณออกมาขายแล้วนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับมันก็เลยเงินตัวเนี้ยมันก็จะโฟลเร็วมากนะครับยอดมันก็ยอดลูกตัวหนี้ระยะสั้นตัวเนี้ยมันก็จะลดลงไปนะครับเพราะนั้นก็จะตามลำบากเหมือนกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงนะครับลูกค้ารายใหญ่นะครับอันเมื่อกี้คือลูกค้าที่เป็นรายใหม่ก็ต้องจ่ายเงินมาจงมาจำอะไรกันว่าไปคราวนี้ลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นพวกเขาเรียกว่าแบบแบรนด์ดังๆหน่อยอะไรเงี้ยมาขอให้ทางนี้ช่วยผลิตให้เป็นแบบล็อตใหญ่ๆนะครับมันก็จะเป็นการแบบเฮ้ยสั่งมาต้นปีนะครับแล้วก็ทยอยส่งของไปอะไรแบบนี้ครับมันก็จะไม่เงินมันจะไม่ได้ไปโฮอยู่ที่ตัวลูกหนี้ระยะสั้นอะไรมากนะครับนะประมาณนั้นเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่นะผมอยากให้จับตามองไอ้ตัวสินค้าคงคลังครับเพราะว่าก่อนที่คุณจะผลิตให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้นะครับยอดใหญ่ๆเนี่ยคุณจะต้องตุนสินค้าถูกไหมผมพูดถูกไหมพวกวัตถุดิบรอแมททีเรียลต่างๆนะครับพวกสารเคมีต่างๆนะคุณจะต้องตุนคุณจะต้องซื้อเข้ามาเพราะนั้นสินค้าคงคลังคุณต้องปูดแน่นอนนะครับคุณจิตและฉัดใช่ไหมนะครับ DOD ยังขยายกำลังผลิตได้อีกนะครับนะประมาณนั้นนะครับเขาก็บอกว่าประมาณ 30% ใช่ไหมกำลังการผลิตที่เหลือใช่ถูกต้องฮะถูกต้องครับตอนนี้กำลังการผลิตอยู่ที่70นะฮะขอบคุณมากนะครับคุณกุลชัดนะครับกุลชัดนะโทษทีนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับข้อมูลดีมากนะครับ
พราะนั้นผมมองนะโอเคหนึ่งคุณดูที่เงินมัดจำได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วคุณก็มาดูสินค้าคงคลังด้วยดูคู่กันไปนะครับถ้ามันปูดทั้งคู่เฮ้ยบริษัทคุณโตแน่นะครับคุณโตแน่นะครับโอเคมีอีกเรื่องนึงนะครับมีอีกเรื่องนึงผู้บริหารพูดอยู่คำหนึ่งนะครับทำให้เราน่าคิดนะครับปี60เนี่ยมีการย้ายโรงงานผลิตนะครับแสดงว่าปี61นะครับเป็นโรงงานใหม่นะครับแล้วมีการซื้อเครื่องจักรด้วยนะครับแต่เป็นเครื่องจักรในลักษณะที่ช่วยให้ผลิตเร็วขึ้นนะครับเป็นบรรจุภัณฑ์แค่นั้นเองนะครับไม่ได้เป็นเกี่ยวกับโปรดักชันแบบตัวที่เป็นผลิตที่เป็นโปรดักต์ออกมานะครับเป็นเรียกเป็นสารออกมานะครับโอเคแสดงว่าปี61เนี้ยแม่งเป็นโรงงานใหม่แล้วกำลังการผลิตเมื่อกี้เขาบอกว่า70ใช่ไหมส่วนใหญ่นะผมบอกเลยนะครับว่าคุณจะเบรกอีเวนได้เนี่ยกำลังการผลิตคุณต้องประมาณ70อัพอ่ะและนี่มัน70แล้วนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่DOD นะครับจะเบรกอีเวนในไตรมาสหน้านะถ้ายอดขายยังดีอยู่นะครับยอดขายยังดีอยู่ซึ่งผู้บริหารได้บอกในอัปเดตเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ย Q3 Q4 ก็ยังมีโอนให้กับยังมีแบ็คล็อกที่จะส่งมอบให้ลูกค้าอยู่เหมือนกันนะครับผมนะคุณกับพลนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุณสุภชัยนะสวัสดีครับคุณมาริสาสวัสดีครับหนูมาสายค่ะโอ้ไม่เป็นไรครับมารายงานตัวก็พอนะครับตัวสุดท้ายแล้วแหละวันนี้นะครับแต่วันนี้อยู่แป๊บเดียวนะต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะจะได้พักผ่อนกันถ้ามาทุกวันนี้ตายแน่นะครับไม่เพื่อนๆตายนะแอดตายนะครับนะโอเคนะฮะผมขอสรุปอย่างนี้นะผมขอสรุปอย่างนี้เดี๋ยวคุณจะได้คำตอบนะเดี๋ยวผมไปวิเคราะห์ตัวเมกาวีแคร์ให้ดูนะตอนนี้ผมสรุปแล้วนะครับก็คือว่า DOD นะครับเขามีโรงงานใหม่แล้วนะครับแล้วกำลังการผลิต70ผมว่าโอกาสเบรกอีเวนมีนะครับเบรกอีเวนมีอยู่แล้วนะครับถ้าคุณดูตัวเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมมีหรือเปล่าแหมคือ DOD มันเพิ่งเข้า IPO มาถูกไหมไอตัวข้อมูลในการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างน้อยนะครับมีค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับนะตัวนี้นะครับผมเลื่อนให้ดูนะครับตัวเนี้ยงบปี60ใช่ไหมครับอันนี้6เดือนนะครับ61นะครับคุณจะเห็นว่าเส้นตัว SG&A per sale เนี่ยมันลดลงนะครับยอดขายเทียบกับ SG&A นะครับมันลดลงนะครับในขณะที่ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยดีนะครับมีโอกาสเลยนะครับที่จะเป็นสัญญาณของการเบรกอีเวนต์นะครับเบรกอีเวนต์นะครับอันนี้มันเข้าคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับเมกาวีแคร์ที่ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังเลยนะโอเคคราวนี้ DOD มันก็เลยถ้ามันจะโกรทต่อนะมันไม่ได้โกรทจากการที่คุณขยายกำลังการผลิตแล้วนะครับเพราะคุณมีโรงงานใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณมีโรงงานใหม่เรียบร้อยเพราะนั้นคุณจะต้องมาจากการโกรทจากการขยายการตลาดนะครับการขยายโปรดักต์ใหม่นั่นเองนะครับนะถ้าลูกค้ามีโปรดักต์ใหม่มีลูกค้าเพิ่มเข้ามานี่แหละมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ DOD โกรทนะครับมีหลายคนสงสัยคราวที่แล้วที่ผมไลฟ์ผมก็สงสัยว่าเฮ้ยมันจะโกรทต่อหรอเพราะว่า Q1 Q2 เนี่ยคือเขาโอนยอดลูกค้าใหญ่มาเยอะพอสมควรนะฮะแล้วกราฟเนี่ยก็เริ่มแบบชะลอตัวเหมือนกันนะครับแต่ขอยืนได้นะถ้าในมุมเนี้ยถ้าเขาจะโกรทต่อคือคุณต้องยืนได้นะครับคือเราใช้กราฟผสมผสานลงไปในพื้นฐานได้เลยนะครับสมมุติตอนเนี้ยเฮ้ยคุณไซด์เวย์อยู่ประมาณสัก14บาทถ้า Q3 Q4 คุณผู้บริหารบอกว่าเฮ้ยแม่งโกรทต่อนะครับคุณต้องราคาหุ้นคุณต้องยืนได้นะคุณจะต้องแข็งแกร่งพอนะครับกราฟคุณจะต้องดีนะครับราคาคุณต้องดีราคาหุ้นคุณจะต้องไม่ลงนะครับนั่นหมายความว่ามวลชนคิดแบบเดียวกันที่จะเข้ามาเก็บสะสมหุ้นตัวนี้นะครับเราจะรอนะเราจะไม่เอ้ยเข้าไปซื้อก่อนนะครับรอให้มันเป็นอัพเทนขึ้นมาก่อนเพราะตอนนี้มันเป็นขาลงอยู่สั้นๆตรงนี้ถูกไหมนะครับรอก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับสำหรับ DOD นะคุณวราพลนะครับสวัสดีครับผมนะ
ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ขาประจำเราเลยนะครับคุณมาริสาบอกว่าพรบตัวใหม่ค่ะมีผลต่อเมกะหรือหุ้นเกี่ยวกับยาด้วยหรือเปล่าคะคุณพรบตัวใหม่ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วยแชร์มานิดนึงนะเป็นพรบอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลองอ่านดูแล้วกันนะเป็นพรบอะไรนะครับคุณมาริสารู้ไหมถ้าคุณมาริสารู้ก็พิมพ์มาหน่อยนะนะครับโอเคนะ DOD ก็ประมาณนี้นะครับผมมองว่าเฮ้ยถ้าเขาจะโกรธต่อคือเป็นการโกรธแบบขยายโปรดักต์ขยายลูกค้านะครับขยายลูกค้าเดี๋ยวเราลองไปดูนะเราจะได้ข้อสรุปเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นบริษัทที่คล้ายๆกันนะครับเมกาวีแคร์ก็ผลิตยาเหมือนกันนะครับแต่โอเคสัดส่วนการทำ OEM เนี่ยจะน้อยหน่อยนะครับแต่เขาจะทำเป็นแบรนด์ของตัวเองซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทของทั้งสองบริษัทเนี้ยแทบจะไม่แตกต่างกันสูงทั้งคู่นะครับสูงทั้งคู่นะครับแล้วผมเนี่ยก็ประมาณว่าเฮ้ยไปดูย้อนหลังเลยนะเฮ้ยทำไมเวกะวีแคร์มันถึงวิ่งได้โหดขนาดนี้นะครับตั้งแต่ปี60นะครับถึงปี61เนี่ยก็วิ่งมาแบบกระจุยกระจายเลยนะครับจาก10บาทกว่าขึ้นไปถึง40นะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันจะแดจาวูกับ OD DOD มั้ยนะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมอ่านเมนต์ก่อนนะสุดยอดเลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับผมนะก็เนี่ยเฮ้ยมันจะแดจาวูมั้ยนะครับเราก็ลองไปดูเลยนะลองเข้าไปดูนะครับผมก็ไปย้อนข่าวดูนะครับสำหรับเมกะคือก่อนที่เขาจะ IPO มานะครับเขามีการขยายกำลังการผลิตมาก่อนแล้วนะก่อนที่จะเข้าตลาดนะครับก่อนที่จะเข้าตลาดลองไปดูนะนะครับจากการผลิตแคปซูลเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับนะอันนี้ก็เป็นสตอรี่หนึ่งแล้วที่เฮ้ยมันเพิ่ม2เท่าเลยว่ะเฮ้ยนะฮะมันก็มีเหตุผลนะที่จะโกรธถูกไหมนะครับก่อนเข้าตลาดนะครับพอมาเลื่อนเวลามานะครับปี59ราคาหุ้นยังไม่ขึ้นนะปี59ถึงปี60เนี่ยเขาก็ได้ไปซื้อนะครับบริษัทที่มาเลย์นะครับไบโอไลฟ์นะครับ 100% นะครับซึ่งเพื่อที่จะขยายตลาดไปยังมาเลเซียคุณเข้าใจป่ะขยายตลาดไปยังมาเลเซียแล้วผมลองไปดูนะครับไอตัวนะเดี๋ยวขยายให้นะครับนี่นะสินทรัพย์รวมนะครับกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับแล้วก็ที่ดินอาคารอุปกรณ์เนี่ยผมไปเทียบกับปี58ดูนะครับมันเพิ่มขึ้นมาจิ๊ดเดียวเพิ่มขึ้นมา 13% นะครับถ้าคุณลองคิดดูนะถ้าบริษัทเนี่ยมันขยายกำลังผลิตไปสร้างโรงงานใหม่มันจะเหมือน SVI ถูกป่ะเฮ้ยที่ดินอาคารอุปกรณ์คุณจะต้องขึ้นมาแบบเยอะกว่า 13% เนี่ยคือ 13% มันจิ๊บจ้อยอ่ะคุณเข้าใจป่ะนะครับมันจิ๊บจ้อยอ่ะแสดงว่าเฮ้ยปี59เนี่ยเขาไม่ได้ขยายกำลังการผลิตอะไรมากมายไม่ได้สร้างโรงงานใหม่อะไรมากมายนะครับนะเพียงแต่ว่ามีเรื่องของการไปขยายตลาดซะมากกว่านะครับแล้วดูครับ P 80 28นะครับผมให้ดูความถูกแพงอีกก่อนนะครับแล้วก็ PBV นะครับประมาณเกือบ5เท่านะรายได้ประมาณ 8,000 แล้วก็กำไรประมาณ700นะครับนะดูตัวเลขนี้กันไว้ก่อนนะฮะอีกตัวนึงนะครับปี59ผมอยากให้ดูนะครับอัตรากำไรขั้นต้นอย่างที่บอกนะครับก็สูงอย่างเหมือนกับODD เลยนะครับเหมือนกับ ODD เลยนะฮะแล้วตรงนี้ครับนิดนึงนะฮะนิดนึงแป๊บนึงโอเคต่อจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เขาขึ้นแรงๆนะครับคือปี60ถูกไหมปี60ถึงปี61เนี่ยปี61มันมีเรื่องนี้ครับไปสร้างคลังสินค้าที่พม่านะครับไปซื้อที่ดินมานะครับไปซื้อที่ดินมานะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ย 1,200 ใช่ไหมก็เพิ่มขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะที่ดินอาคารอุปกรณ์เพิ่มก็ไม่ได้เยอะนะเพิ่มไม่ได้เยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะตัวเลขผิดหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับก็เอาเป็นว่าข่าวบอกว่าเฮ้ยเขาไปสร้างจริงด้วยเขาไปสร้างคลังสินค้าที่พม่านะครับแล้วก็ได้ใบอนุญาตนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่ามันโตขึ้นนะครับจาก 8,000 นะครับเป็น 9,000 นะครับกำไรจาก700ขึ้นไปเป็น 1,000 เลยนะครับขึ้นมา 30% นะครับนะ
แล้วก็ PE 28แล้วก็ PBV เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นหุ้นมันแพงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหุ้นโกรทมันแพงอยู่แล้วคราวนี้ผมจะบอกว่าอะไรนะครับที่ผมจะสื่อคือว่าเฮ้ยคุณกำลังมองว่าเฮ้ยมันสินทรัพย์เนี่ยมันโอเคมันเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนขยายกำลังการผลิตมันเป็นการขยายตลาดซะมากกว่าเพราะว่าปี55เดี๋ยวก่อนนะปี59ใช่ป่ะ59ไปมาเลย์ปี61ไปพม่านะครับแล้วก็มีไปยุโรปด้วยผมจำได้นะแล้วมาดูตัวนี้ครับกระแสตัวสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนนะคุณดูดิแท่งแต่ละแท่งนะครับแต่ละปีปี58ปี59ปี60เนี่ยมันแทบไม่ไปไหนเลยอ่ะมันนิ่งๆอ่ะมันนิ่งๆอ่ะใช่ป่ะมันนิ่งๆแสดงว่าเฮ้ยคุณแทบไม่ลงทุนโรงงานใหม่เพิ่มเลยนะครับแต่ไอ้เส้นรายได้รวมอ่ะคุณเห็นป่ะแม่งขึ้นตลอดเลยเว้ยแม่งขึ้นตลอดเลยนะครับนะครับมันก็เป็นการตีความอย่างที่ผมบอกเลยนะครับไม่ได้ขยายกำลังการผลิตแต่อย่างใดแต่เป็นการขยายการตลาดครับผมแล้วตัวนี้ครับตัวนี้เป็นจุดจบเลยฮะเป็นจุดที่เขาเบรกอีเวนต์เลยนะครับคุณจะเห็นเส้นตัวเป็นแท่งนะครับแท่งสีชมพูนะครับหรือส้มๆเนี่ยนะครับขึ้นตลอดนะครับขึ้นตลอดแต่ SG&A นะครับนิ่งมากนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเฮ้ยฟิกคอร์สแม่งนิ่งแต่รายได้คุณเพิ่มตลอดอะนะครับที่เหลือคือกำไรล้วนๆนะฮะกำไรล้วนๆนะครับนะซึ่งแม่งก็ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นDODกำลังจะทำคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆโมเดลนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกันถูกป่ะที่ผมสรุปให้ DOD ก่อนเข้าตลาดคุณก็มีโรงงานใหม่นะครับพอคุณเข้าตลาดมาโรงงานใหม่รันไป 70% แล้วนะครับนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมสรุปให้นะครับเมื่อกี้ที่พูดกันนะครับเพราะนั้นคุณก็พอจะสรุปได้เลยนะครับแล้วก็คุณไปตามต่อนะเดี๋ยวผมก็ช่วยตามด้วยนะครับ Q3 นะครับเฮ้ยถ้า DOD แม่งยอดขายยังดีอยู่อะแล้ว SG&A เท่าเดิมอะนะครับเพราะเขาไม่ขยายกำลังการผลิตแน่นอนเพราะว่ามันเหลืออีกตั้ง 30% ที่จะขยายได้นะครับอย่างที่เพื่อนท่านนึงบอกไว้เมื่อกี้นะคุณต้อมบอกว่า ODD นี่รับ OEM ใช่ไหมครับทำแบรนด์ตัวเองด้วยใช่ครับคุณต้อมนะครับคุณกุลชัดนะครับที่บอกไว้ว่าขยายกำลังการผลิตได้อีก 30% นะใช่เลยนะครับเพราะนั้นผมว่าตอนนี้ผู้บริหารคงมุ่งเน้นไปที่การเปิดตลาดใหม่หาลูกค้าใหม่นะครับแต่ล่าสุดจะยังไม่ไปต่างประเทศนะที่ในอัปเดตเขาพูดไว้นะครับยังอยู่ในประเทศอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยยังมีอีกมากให้เขาเก็บเกี่ยวนะครับนะประมาณนี้นะครับสำหรับ DOD นะไม่น่าจะจบนะสำหรับ DOD น่าจะจบกันแล้วนะครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมกินน้ำด้วยนะครับคุณต้อมบอกว่าพรบใหม่น่าจะทำให้ขายง่ายขึ้นป่ะครับเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับว่าพรบเกี่ยวกับอะไรนะครับนะเดี๋ยวผมไม่อ่านดูพรุ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันคราวหน้านะครับคุณมาริสาบอกว่าพรบใหม่เกี่ยวกับยาค่ะเห็นว่าเข้มมากขึ้นอ๋อโอเคน่าจะมีผลพ่วงมาจากไอ้ตัวเมจิกสกินอะนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะพวกบริษัทที่มีพวกมาตรฐาน ISO อะไรต่างๆของอย.อะไรพวกเนี้ยนะครับลูกค้าเนี่ยที่ปกติเนี่ยไปผลิตแบบโนเนไม่มีใบรับรองเงี้ยเขาก็วิ่งมากลับมาหาพวก DOD พวกที่มีใบรับรองอะไรพวกเนี้ยผู้บริหารก็บอกในอัปเดตเหมือนกันว่าเขาได้ประโยชน์นะครับกับสิ่งนี้นะครับยาก็เหมือนกันนะครับยาก็เหมือนกันนะก็น่าจะเป็นพรบเดียวกันแหละนะครับเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางนะก็ดีครับผมว่าเข้มงวดก็ดีเพราะว่าคือแบบสงสารนะคนแบบไปใช้ครีมแล้วแบบเฮ้ยหน้าพังอะไรเงี้ยนะแบบนะแล้วผมได้ยินข่าวของเมจิกสกินด้วยใช่ป่ะที่แบบว่าตอนขอใบอนุญาตอ่ะรอแมทตัวขอเนี่ยโคตรดีนะครับราคาแพงมันก็เลยผ่านแต่พอไปผลิตจริงก็ใช้เคมีอีกตัวนึงนะอะไรแบบเนี้ยคือมันค่อนข้างแย่นะครับค่อนข้างแย่นะโอเคนะ
น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอเบาๆก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงอาจจะเป็นพฤหัสนะครับเดี๋ยวยังไงผมแจ้งอีกทีนะครับน่าจะมีไลฟ์อีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะมาคุยกันนะผมติด TPI PP ไว้ถูกไหมนะครับเมื่อกี้เพื่อนท่านหนึ่งขอมานะครับแล้วเดี๋ยวผมมาดูให้นะครับว่าจะเป็นโกรธหรือไม่แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับมาลงความเห็นกันนะครับว่า TPI PP เนี่ยโกรธหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวผมไปหาหุ้นเพิ่มเติมมาให้ว่ามีตัวอื่นโกรธบ้างไหมนะครับนะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะสำหรับเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปลืมยังไม่ไปยังไม่ไปนะผมบอกว่าผมจะแชร์สูตรสแกนหุ้นนะครับที่เป็นหุ้นเขาเรียกว่ากำลังลงทุนอยู่นะครับแล้วก็รายได้เริ่มมาถูกไหมนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆเข้าไปในนี้เลยนะครับในนี้เลยนะครับworldwideweb.com นะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับในมือถือก็ใช้ได้นะถ้าใครมีมือถืออยู่ก็ใช้ได้นะครับคุณกลัวฉัดนะครับบอกว่าถ้าทำ OT กำลังการผลิตจะเกิน 100% ครับมากกว่า 30% โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะโอ้ก็ตอนนี้แสดงว่ายังไม่ทำ OT ใช่ไหมครับคุณกลัวฉัดโหถ้าทำนี่แบบกระจุยเลยนะกระจุยเลยนะครับนะเดี๋ยวเราก็ลองไปแอบด้อมๆมองๆแถวหน้าโรงงานนะแล้วไปถามยามไปถามพนักงานนะว่ามี OT หรือยังนะเป็นการสืบนะครับเป็นการสืบนะโอเคสูตรสแกนนะครับสูตรสแกนที่ผมบอกนะครับเป็นสูตรสแกนหาหุ้นที่กำลังลงทุนอยู่นะฮะแล้วก็รายได้เริ่มมานะครับก็เข้าไปที่ www.labhun.com นะครับแล้วก็ล็อกอินก่อนล็อกอินตอนแรกมันต้องอย่างนี้นะครับล็อกอินผ่าน Facebook ด้านบนนะครับนะฟึบนะมันก็จะเจอหน้าขาวๆแบบนี้นะครับกดไปที่สกินเนอร์นะครับสกินเนอร์นะครับอันนี้คือเป็นแอสเซทของผมเองนะครับผมก็ตั้งสูตรไว้เยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็สูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับคุณต้องตั้งเองนะคุณต้องกดอันนี้นะคุณกด create นะครับ create นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Bank Skinner นะครับมันก็จะเป็นหน้าเปล่าๆนะครับหน้าเปล่าๆนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเข้าไปที่ผมเซตไปแล้วนะครับนะคุณก็ไปหาหัวข้อใครที่เหลียตามนี้นะกดดอกดาวลงมานะนะแล้วก็คุณก็หาเลื่อนเอานะนะครับเดี๋ยวผมขยายให้นิดนึงนะครับนะพอดีมีเพื่อนท่านนึงถามมานะครับว่าสูตรสแกนเป็นสูตรอะไรบ้างนะครับนะก็แชร์เลยไหนๆก็ถามมาแล้วก็แชร์เลยนะครับเซลล์โค้ดแบบ TM นะครับอันนี้ปรับให้ไปสุดเลยนะครับจาก 5% ขึ้นไปถึงแม็กซิมัมเลยนะครับแล้วก็ reinvestment ratio นะครับปรับเป็นมินนะครับกดตรงเนี้ยนะครับมินเนี่ย2นะครับแม็กก็คือเต็มแม็กเลยนะครับเต็มแม็กเลยนะครับ ROA change นะครับมินนะครับเป็น0นะครับแล้วก็แม็กก็คือเต็มแม็กเลยนะครับเลื่อนไปขวาสุดนะครับแล้วก็กดแรงนะครับกดแรงนะอยู่ในหมวดแรงนะครับก็จริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะครับแต่ผมปรับให้มันเป็น0ถึง100เนี่ยเพื่อจะได้ไปดู data ด้านขวามือนะครับว่ามันอยู่โกรทอันดับเท่าไหร่ของตลาดนะฮะเราก็จะได้หุ้นที่อยู่ในสโคปที่ว่าทั้งลงทุนไปแล้วแล้วก็รายได้เริ่มมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีหลายตัวนะฮะก็ลองไปไล่ดูดีๆนะครับนะมี RPH ด้วยนะ RPH ของเราที่เราวิเคราะห์กันไปนะครับมี TPI PP ด้วยเดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์หน่อยนะ TPI PP นะครับผม RPH เดี๋ยวกดเข้าไปดูหน่อยนะก็วิ่งกระจุยเลยนะครับวิ่งกระจุยเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ไปทำการบ้านไว้นะครับนะก็โอเคนะเอ้ยมีแพทด้วยเห็นไหมมีแพทด้วยนะครับแต่บอกก่อนนะอันนี้ยังเป็นงบของ Q1 อยู่นะครับเดี๋ยวงบ Q2 น่าจะอัปเดตภายในอาทิตย์นี้นะครับถ้าอัปเดตแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆทราบนะครับผมนะถ้าตามไม่ทันก็ดูย้อนหลังเอาแล้วกันนะครับนะประมาณนี้นะครับพูดไปพูดมาก็เกือบ1ชั่วโมงแล้วนะ นะโอ้เร็วมากเลยนะครับก็ยังไงขอบคุณมากเลยนะครับก่อนไปนะครับก็ขอกดแชร์กดไลค์คนละทีนะฮะกดหัวใจก็ได้นะครับนะหรือกดว้าวๆก็ได้นะครับนะกดกันมานิดหนึ่งนะครับก่อนไปนะขอบคุณมากเลยนะครับ
สามตัวน่าจะชัดเจนแล้วนะนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝันดีทุกท่านนะครับสนุกกับการลงทุนนะฮะเรามาหาหุ้นโกลด์กันอีกเช่นเคยในคราวหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม